สวัสดีครับคลิปนี้เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับเป็นวิธีฟิก IP ให้กับอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความแม่นยำให้กับอุปกรณ์เพื่อให้ไม่มีอุปกรณ์เกินนะครับในบางกรณีเราก็บอกพาสเวิร์ดไปแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่าใครใช้งาน Wi-Fi ในบ้านเราบ้างข้างบ้านใช้หรือเปล่านะครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีป้องกันตัว Wi-Fi ของเราได้อีกแบบนึงผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าอีกครั้งนะครับเป็นวิธีฟิก IP ให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดในบ้านซึ่งปกติแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ LAN นะครับโดยกำหนดให้เราเตอร์จ่าย IP เดิมให้แล้วก็ไม่จ่าย IP ให้กับอุปกรณ์แปลกปลอมนะครับวิธีง่ายๆให้คลิกขวาที่รูปใบพัดหรือรูป LAN ตรงล่างขวาของคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็กดจะมีเมนูบัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับเพื่อมายังเมนู Network and Sharing นะครับรอสักครู่ก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาถ้าเป็นพนักงาน IT หรือคนที่เล่นคอมพิวเตอร์บ่อยๆก็จะเห็นหน้านี้นะครับหลังจากนั้นคุณก็เข้ามาที่ตัว Wi-Fi เพื่ออะไรเพื่อเข้ามาดูตัว Gateway ครับเราอยากทราบว่า IP Router เราเบอร์อะไรเพื่อที่เราจะเข้าไปตั้งค่า Router นะครับมาดูผมได้ IP เบอร์ 7.155 ฉะนั้นเราเตอร์ของผมก็คือจะเป็น 192.168.7.1 เราจะเข้ามาตั้งค่าต่างๆในเราเตอร์ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าของคุณมีเราเตอร์กี่ตัวเราเตอร์หลักแล้วมีเราเตอร์ซ้อนเราเตอร์หรือเปล่านะครับกรณีที่เป็นตัวเราเตอร์เพื่อเอามาขยายสัญญาณ Wi-Fi ก็จะเป็นเราเตอร์ซ้อนเราเตอร์ของผมเอาตัว Synology Router ตัวนี้นะครับมาขยายสัญญาณอีกทีนึงก็จะเป็น Router ซ้อน Router ผมจะสาธิต2ตัวนะผมใช้ Synology อยู่ก็มาดูว่าจะฟิก IP ยังไงได้บ้างนะครับในการฟิก IP ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Router แล้วก็ยี่ห้อเลยนะครับเมนูจะไม่เหมือนกันนะเอาคอนเซปต์ไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว Synology Router ตัวนี้ก็กดเข้ามาที่ Network Center ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าซึ่งผมรีวิวไปแล้วแนะนำไปแล้วนะครับในการตั้งค่าเราเตอร์ตัวนี้ให้มาที่ local network ครับก็คือ LAN นั่นเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ LAN ของเราเป็น IP เบอร์อะไรเป็นยังไงบ้างตอนนี้ IP นะครับเป็น 192.168.7.1 ก็คือตัว gateway เมื่อสักครู่พอเราเข้ามาถูกต้องปกติแล้วจะต้องพิมพ์ IP เข้าไปด้านบนนะครับนี่นะครับ 192.168.7.1 แต่ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ว่าจะเปิดพอร์ตอะไรในการรับการเข้ามาตั้งค่านะครับของ Synology ก็โคลอน 8,000 ตรงนี้ต้องศึกษานิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ DHCP Client ตัวนี้เพื่อที่จะดูว่าตัวเราเตอร์จ่าย IP เบอร์อะไรให้กับตัวอุปกรณ์ไหนซึ่งคุณก็จะพอคาดเดาได้ว่า MAC address แต่ละเบอร์เป็น MAC address ของอุปกรณ์ตัวไหนการ LAN ใบไหนนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้ามาดูคุณจะเห็นว่าอุปกรณ์มีค่อนข้างเยอะนะครับในการเซตแต่ละครั้งมันจะมีโผล่เข้ามาให้เราเห็นคุณก็โน้ตไว้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดไม่ทราบก็ลองเอา IP ตัวนี้ไปปิงเช็คดูแล้วก็ถอดปลั๊กอุปกรณ์ดูจะเห็นว่าปิงมันหลุดนะครับในการที่จะศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะต้องลองศึกษาเพิ่มนิดหน่อยนะครับว่าการใช้คำสั่ง PING แล้วตามด้วย IP เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าอุปกรณ์ตัวนั้นออนไลน์อยู่ถ้าเกิดขึ้นถอดปลั๊กเนี่ยอุปกรณ์ตัวนั้นก็ออฟไลน์ไปเพื่อให้เรารู้ว่าอุปกรณ์ IP เบอร์อะไรคือตัวไหนหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กอุปกรณ์เขาก็จะปิงผ่านนะครับทำให้คุณสามารถโน้ตได้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนคือ MAC address เบอร์อะไรนะครับแล้วคุณก็เอามาตั้งเป็น host name ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมมีการตั้งเอาไว้แล้วเช่น VisaCam 1ตัวนี้สถานะด้านหลัง expire in แสดงว่าเขาจะไม่มีการเปลี่ยน IP นะครับ unlimited ตัวนี้ผมมีการฟิกเอาไว้แล้วว่าตัว MAC address เบอร์นี้ C0:8A:CD:6A:7A:7B ตัวนี้นะครับให้รับ IP เบอร์ 192.168.7.121 ตลอดไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คุณสามารถใช้วิธีนี้ในการฟิกได้ปกติเราเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันฟิก IP ตัวนี้อยู่นะครับเพื่อ mapping IP ให้กับ MAC address นะครับผมก็ง่ายๆนะครับแค่คลิกลงไปแล้วก็คลิกปุ่มด้านบนนะครับ
add to address reservation ก็คือ reserve นั่นเองเพื่อที่จะ add นะครับผมลอง add ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ add ปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ใน address reservation ตัวนี้ DHCP reservation ก็คือ reserve เอาไว้แล้วว่าตัว MAC address เบอร์นี้นะครับลงท้ายด้วย 2F colon 20ให้เป็น 7.120 นี่นะครับเป็นเซินเจิ้นทูคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็มาดูใน DHCP reservation นะครับมาแล้วลองดูนะครับตอนนี้ IP 120นะครับมาตัวสุดท้ายล่าสุดนี้มีการกำหนดไว้แล้วว่า IP จะต้องไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้จะต้องได้รับ IP ลงท้ายด้วย 7.120 ตลอดไปคุณสามารถตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้นะครับเมื่อสักครู่ก็ตั้งประมาณนี้ครับแล้วก็แอพพลายไปแค่นี้นะครับคุณสามารถที่จะรีเซิร์ฟ IP เมื่อสักครู่ทั้งหมดก็กลับไปที่ DHCP client ก็กดแล้วก็มาใหม่กลับแล้วก็กดแล้วก็มาใหม่นะครับทำไปให้หมดเลยรอบเดียวแต่คุณก็ต้องรู้ด้วยนะว่า MAC address เบอร์ไหนเป็นอุปกรณ์ตัวไหนจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับวิธีนี้สามารถที่จะเพิ่มความแม่นยำให้กับIP ในวงเน็ตเวิร์กของคุณได้นะครับแล้วก็อีกอย่างในการปล่อย DHCP นะครับสมมุติว่าคุณมีอุปกรณ์ทั้งหมด30นะคุณก็จะต้องฟิก IP แบบเนี้ย30เบอร์นะครับในการปล่อย IP คุณสามารถเข้ามาดูที่ General ได้นะครับตอนนี้ผมปล่อย IP ตั้งแต่ 7.101 จนถึง 7.250 ถ้าคุณต้องการเพิ่ม Security มากขึ้นความปลอดภัยขั้นสูงกว่านี้อีกให้คุณกำหนด IP แค่30เบอร์นะครับเนื่องจากคุณมีอุปกรณ์30อุปกรณ์ก็กำหนด IP ตั้งแต่101จนถึง130แล้วก็กำหนดให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยฉะนั้นหมายความว่า IP ตั้งแต่101จนถึง130จะถูกใช้เต็ม mapping กับ MAC address เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่ามันถูก assign จนเต็มฉะนั้นเวลาเครื่องใหม่มาต่อ Wi-Fi ก็ไม่ได้ IP ละครับนะครับเป็นความปลอดภัยอย่างนึงแต่อันนั้นคือใจร้ายพอสมควรนะคือแบบว่าใครมาต่อ Wi-Fi เพิ่มก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการนะครับความแม่นยำสูงถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วมีคนข้างบ้านมาเชื่อมต่อ Wi-Fi เพราะว่ารู้พาสเวิร์ดก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งค่า Map IP ของตัวเราเตอร์ Synology นะครับทุกรุ่นนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาลองเชื่อมต่อเราเตอร์ AIS บ้างนะครับเป็นเราเตอร์บ้านหลังจากเชื่อมต่อก็จะเห็นว่าตอนนี้ Wi-Fi ที่เครื่องคอมต่ออยู่จะเป็น MacMan 5แล้วนะครับเป็นคนละตัวนะพอคุณกดเข้ามาดูคุณก็จะเห็น IP ชุดใหม่นะครับ IP ของเราเตอร์ AIS ซึ่งเป็นเราเตอร์หลักนะครับจะเป็น 192.168.9.xx นะครับก็คือจุด 9.1 ด้านล่างเป็น Default Gateway นั่นหมายความว่า IP ของตัว AIS Router เป็น 192.168.9.1 ผมเปลี่ยนจากจุด 1.1 นะครับเป็นจุด 9.1 นะครับจริงๆคุณออกแบบได้คุณเปลี่ยนเองได้แต่ต้องเข้าใจทั้งหมดแล้วก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์มาเกาะใหม่ได้นะครับทุกอย่างก็จะราบรื่นเมื่อเราได้ IP ของ Gateway นะครับของ Router AS แล้วคุณก็เอา IP มาพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับเป็น 192.168.9.1 หลังจากนั้นก็จะขึ้นมาให้เป็นเว็บล็อกอินนะครับคุณจะต้องขอ username password กับผู้ให้บริการนะครับผู้ติดตั้งปกติแล้วเขาจะเขียนไว้ให้หรืออยู่ในคู่มือหรือแปะไว้ด้านหลังอันนี้คุณเป็นเจ้าบ้านคุณจะต้องพอจะทราบด้วยนะครับว่าล็อกอินเข้าไปได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ username password sign in ครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูว่าเครื่องไคลเอนต์ของคุณได้ IP เบอร์อะไรไปบ้างนะครับปกติแล้วมันจะต้องมีหน้าสักหน้าหนึ่งซึ่งเป็นหน้า DHCP อย่างของผมเนี่ยจะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะครับ Number of Device Online อยู่นะครับปัจจุบันนี้มี21นะครับ21เบอร์เขาจะบอกอยู่ว่าอุปกรณ์ตัวไหนได้ MAC address เบอร์อะไรเนี่ยคือเนี่ยครับคือ MAC address นะครับแล้วก็ IP ที่ได้คือด้านล่างซึ่งก็เป็นการยากอีกนั่นแหละว่าคุณจะพอจะทราบได้ยังไงว่า IP เบอร์อะไรที่ assign ให้กับอุปกรณ์ตัวนั้นณเวลานั้นคือ MAC เบอร์อะไรนะครับอันนี้คือต้องสุ่มเดาแล้วก็ต้องปิงเช็คนะครับต้องทำ database ใส่ไฟล์ Excel แล้วก็จดเอาไว้
ซึ่งก็เป็นวิธีเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ในบ้านเช่นกันเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นพอจดแล้วก็ทำดาต้าเบสได้แล้วให้คุณมาที่ local network ครับปกติแล้วมีทุกค่ายนะครับ local network อยู่ในเมนู LAN นะครับพอมาดูที่เมนู LAN คุณก็จะเห็นเมนูแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์ host name ชื่ออะไร MAC address เบอร์อะไรได้ IP เบอร์อะไรไปแล้วก็เนี่ยครับ remaining lease ก็คือจะหมดอายุเมื่อไหร่นะครับแล้วอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอะไรอยู่เชื่อมต่อกับพอร์ตแลนของเราเตอร์หรือตัว SSID คือ Wi-Fi นะครับการตั้งค่า IP จะอยู่ที่ IPv4 configuration คุณสามารถกำหนด IP เราเตอร์เองได้ตรงนี้นะครับผมกำหนดไปแล้วเป็น 9.1 นะครับแล้วก็ในส่วนของการ fixMAC address กับ IP จะอยู่ใน DHCP binding นะครับผมไม่ได้มีตั้งค่าอะไรเยอะนะครับเนื่องจากว่าตัวเราเตอร์หลักผมปล่อยอิสระเลยผมไม่ค่อยได้เชื่อมนะครับผมจะปิดตัว Wi-Fi เอาไว้เพื่อให้เขาทำหน้าที่เป็นเราเตอร์อย่างเดียวแล้วผมไปใช้ตัว Synology SRM router นะครับผมมีตั้งค่าตัวเดียวก็คือผมใส่ MAC address เบอร์นี้เพื่อที่จะตั้งให้ฟิกเป็น 9.225 เพื่อให้ไม่เปลี่ยนนี่นะครับคุณสามารถประยุกต์วิธีนี้กับอุปกรณ์ทุกอย่างได้เช่นกล้อง VistaCam ซึ่งคุณรู้ MAC address อยู่แล้วผมเคยแนะนำไปถึงวิธีการดู MAC address ของ VistaCam แล้วก็เอามาฟิกในเราเตอร์เพื่อเป็นการกำหนด IP ของ VistaCam เพื่อไม่ให้เปลี่ยนนะครับฟิก IP กล้องเพราะว่าตัวเครื่องบันทึก NVR จะได้หาเจอตลอดเวลาและไม่เปลี่ยนไม่สลับกันทำให้ออเทนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาอีกอย่างนึงที่เคยรีวิวไปแล้วก็เป็นวิธีที่จะทำรอบเดียวครับคุณทำดาต้าเบสรอบเดียวคุณจด MAC address ของอุปกรณ์รอบเดียวหาแล้วก็ทำว่าอุปกรณ์ตัวไหนได้ MAC address เบอร์อะไรมาจากผู้ผลิตนะครับแล้วทำดาต้าเบสเอาไว้แล้วคุณก็เอามากรอกลงในเราเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อส่วนใหญ่จะทำได้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ฟิกให้ชัดเจนปล่อย TCP เท่าที่จำเป็นก็ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพื่อบังคับว่าไม่ให้มีการจ่าย IP ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของคุณว่าต้องการความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เอาวิธีในการฟิก IP มาฝากหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับถามว่าต้องมีความปลอดภัยสูงมี security สูงขนาดนี้ไหมอันนี้แล้วแต่บ้านนะครับแต่ผมก็แนะนำไว้เผื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดคุณก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมเผื่อจะได้ไอเดียในการฟิก IP ให้กับอุปกรณ์นะครับจะได้ไม่เปลี่ยนจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับก็เอาไอเดียมาฝากเท่านี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรืออยากได้คำแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมรีบมาตอบให้หรือจะทักมาทาง Facebook แชทก็ได้นะครับคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ